บรรยากาศที่ชาวบ้านครับกันตักไข่และแถวจังหวัดพิจิตรครับตรงนี้เป็นน้ำคลองไหลลงแม่น้ำน่านครับปลาก็จะลงแม่น้ำนะครับปลาที่ได้เป็นปลาตะเพียนเดี๋ยวมาดูวิถีชาวบ้านเห็นได้หลายตัวแล้วเขาเลยเพิ่งถ่ายโอ้ปลากาครับเห็นปะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับจิบปลากาครับตะเพียนเปลี่ยนหางแดงครับโอ้3ตัวแล้วครับตรงเนี้ยมุมที่มันชัดในตรงนี้ครับเปลี่ยนหางแดงครับเราจะไปให้ดูวิธีการปักใช้เบ็ดเกี่ยวเบ็ดด้วยลูกปลาครับโอ้เยอะเลยตรงนี้ครับเยอะเลย1 2 3 4ตัว5ตัวเลยครับเนี่ยเพี้ยนหางแดงตัวสวยๆนะครับทำปลาส้มเนี่ยครับอร่อยมากเขาไปดูเขาลงฝั่งนู้นครับน่าจะเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเป็นกะละมังครับเป็นปลาธรรมชาติครับตัดยากนิดนึงครับใหญ่เขาก็ค่อยโอ้โหเหลือสามตัวตรงนี้ครับชัดๆโอ้เยอะครับเยอะเลยแค่ตรงนี้ตรงเดียว5ตัวครับครับขายก็ประมาณน่าจะประมาณ4-5เซนครับเดาเอาครับน้ำไหลเอื่อยๆครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่แหละเป็นๆอยู่เลยครับเต็มเลยโอ้ตรงนี้ครับเยอะเลยครับเป็น10ครับตรงนี้เป็น10ครับตรงนี้6 7 8 9 10 10ครับ10ตัวนับได้ครับตรงนี้ครับเฉพาะที่เดียวเลยครับนะครับเป็นอยู่เลยอู้ครับ
10กว่าตัวตรงนี้ครับพันไปหมดเลยวันหลังจะนำคลิปที่ใช้ตกพวกปลา